สวัสดีครับใช่ตะวันหรือเปล่าสวัสดีครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ตัวที่ผมเคยขี่หรือเปล่านะครับถ้าตัวที่ผมเคยขี่เนี่ยชื่อตะวันอันนี้เดี๋ยวผมต้องรอถามออฟก่อนนะเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยเห็นควายในทีวีผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าพอเรามายืนอยู่ใกล้ๆจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนอยู่ใกล้กับหุ่นเหล็กหรือว่ารถถังมันมีความรู้สึกตื่นเต้นนะแล้วผมก็กลัวด้วยยอมรับเลยว่ากลัวผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่สามารถสื่อสารกับควายได้มากเท่าไหร่ยังจะไม่เหมือนกับหมาควายนี้ก็เป็นควายจากเพนโกล่าฟาร์มนะครับก็คือส่วนเนี้ยอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับใครอยู่ใกล้เนี่ยก็แวะมาดูควายได้นะครับแล้วก็จะมีเพนโกล่านี่ช่วงนี้เขาก็จะเริ่มมีอาหารขายครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ก็เป็นพวกหมูกระทะเนี่ยเลยผมรู้สึกว่ามีลูกค้าเริ่มมาแล้ว